ตกใจกันเลยสิตกใจตกใจเลยโหสะดุ้งนิติเอาล็อตแมนมาอ่านนี่เนี่ยแหละครับเออล็อตแมนแต่ก่อนเวลาจะหาสถิติเหรอใช่ก็ต้องมาเปิดหนังสือพวกนี้แหละครับผมเห็นวางอยู่ผมเปิดดูหนังสือเก่าแต่ก่อนนี่หน้าปกสวยดีนี่โรเบิร์ตลีนี่จารันเชลเลอร์ผมก็เลยเออคนสมัยก่อนเวลาเขาแบบเขาดูสถิติมันแบบมันคลาสสิกนะพี่นะมานั่งเปิดแบบเนี้ยใช่มันจะมีแบบก็ดีคือนี่มันเป็นเขาเรียกเป็นเขาใช้คำว่าเยียร์บุ๊กครับนะครับคือก่อนเปิดฤดูกาลในแต่ละฤดูกาลเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เราว่ากันถึงระดับ20กว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้คือหนังสือเยียร์บุ๊กก่อนเปิดฤดูกาล9596นะครับ9596มันกี่ปีแล้วอ่ะ23 24 ปีแล้วอ่ะคิดดูดิแต่ก่อนเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังเรียกว่าการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้นะก็จะเป็นคู่มือของพวกนักข่าวนะครับอันนี้ก็นักข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่นู่นน่ะก็จะต้องซื้อส่งกลับมาที่นี่นะแล้วก็เวลาเขียนเวลาเขียนคอลัมน์เขียนข่าวนึกไม่ออกว่าเอ๊ะไออารันเชลเลอร์มันยิงกี่ลูกฤดูกาลก่อนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้มันหาแป๊บเดียวแต่ก่อนก็ต้องมาเปิดหานี่แหละในเยียร์บุ๊กก็เป็นของล็อตแมนส์นะครับครับแล้วจะมีหมดเลยค่อนข้างละเอียดนะก็ยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปใช่นะครับอันนี้เป็นไอเทมที่แบบจำเป็นสำหรับนักข่าวฟุตบอลสมัยก่อนจริงแต่สมัยนี้ก็มันก็เรื่องของเทคโนโลยีอะไรมันก็ช่วยได้เยอะวันนั้นเดี๋ยวนี้เข้าหรือยังพี่ไม่ใช่แบบคุยกันซะยาวยังไม่เข้าเข้าแล้วนะพี่กดเข้าแล้วโอเคครับเดี๋ยวทักทายเข้ามาหน่อยเดี๋ยวพี่จะครับจะแชร์ด้วยแล้วพี่รู้รหัสดิ๊กเหรอมันซับซ้อนมากเลยนะเครื่องเนี้ยรหัสไอ้ดิ๊กใช่เครื่องที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเป็นโทรศัพท์ของดิ๊กนะครับดิ๊กก็มาตั้งเอาไว้ให้แล้วก็เราก็ลงมาแล้วเข้าแต่นี่บางทีมันพอทิ้งระยะไว้แป๊บนึงไม่ได้ทำอะไรมันจะล็อกหน้าจอครับเราจะเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องกดรหัสใช่แต่รหัสของดิ๊กซับซ้อนมากซับซ้อนมันต้องถอดรหัสครับรหัสอะไรฮะ1234คือถ้าจอนเก็บบัตรไอเทียมได้ผมว่าแม่งมันลองเดาไม่เกิน2ทีอ่ะผมว่ามันลองอันนี้ก่อนอ่ะ1234หรือไม่ก็รู้ไม่แน่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยมันคือที่ที่อันตรายที่สุดเคยได้ยินใช่ไหมนึกออกเพราะนั้นเนี่ยบางทีขโมยเนี่ยบางทีมันแบบขโมยไปรู้แล้วว่าของไอ้ดิ๊กครับโทรศัพท์นี่ดิ๊กมันจะตั้งรหัสอะไรวะวันเกิดหรือเปล่าไอ้วันเกิดเนี่ยอันตรายมากวันอาจจะไม่คิดถึงวันเกิดมันเกิดง่ายไปครับวันเกิดแฟนไหมหรือว่าวันครบวันแรกที่ครับเจอกับแฟนอะไรแบบเนี้ยครับไปสืบหานะจริงๆแล้ว1234ง่ายสุด ใช่ใช่เขาเคยมีบทสำรวจนะมีเคยมีแบบเรื่องการตั้งรหัสเรื่องการตั้งรหัสครับพวกรหัสสิ้นคิดทั้งหลายอ่ะนะก็เดี๋ยวแชร์ก่อนแป๊บนึงคุยเรื่องทีมชาติโอ้เมื่อวานทีมชาติเที่ยงเที่ยงเยอรมันนะครับกับฮอลแลนด์สนุกมาก4ประตูไม่4ประตู6ประตูขออภัยนะฮะก็มาว่ากันหน่อยก็อาจจะมาเร็วหลายคนตกใจนะครับแชร์รบกวนใครที่มาดูแล้วนี่ก็แชร์กันไปหน่อยนะครับแชร์กันไปจะได้รู้ว่ามาละเพราะปกติเที่ยงนี่ยังไม่โผล่ครับบ่ายนี่บางทียังไม่โผล่ครับนะครับบางคนอาจจะกำลังบิดผ้าอยู่คือไม่ได้คิดเลยว่าจะมากะว่าเดี๋ยวบ่ายสองจะมาดูไลฟ์นะมาแล้วนะครับเดี๋ยวแชร์ไปให้รู้หน่อยครับเดี๋ยวจะทำงานบ้านอยู่ก็เดี๋ยวจะเหงาบอกแฟนบอกเดี๋ยวก่อนเรียงความสำคัญก่อนเรียงความสำคัญงานบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่พี่กุ้ยนี่ต้องมาดูก่อนนะเราสองคนนะสองคนทีมไลฟ์ของ SSN 11ของเรานะครับอย่างงเบี้ยงงกันอยู่เลยนี่ยังงง อย่าตกเป็นเบี้ยล่างเราอยากทำอะไรเราต้องทำมันชีวิตเป็นของเรานะครับใช่ไหมพี่กุ้ยครับนะเราแก้วไปไหนอ่ะพี่แก้วเองหมดแล้ววันนี้พี่มาเร็วหมดละอากาศดีมากจานเมื่อสักครู่คุยเรื่องรหัสครับก็พอดีก็อยากจะให้มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่ารหัสสิ้นคิดของแต่ละคนเนี่ยรหัสโทรศัพท์ของตีนี่รหัสยากไหม
เป็นแบบไอ้ดิ๊กไหมไม่ใช่ไหมไม่แต่ไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากใช่บางคนเนี่ยเขาคิดซับซ้อนกว่านั้นนะครับอย่างเช่นลืมเองไม่อย่างเช่นเขาจะเขียนชื่อตัวเองครับสมมติว่าชื่อตัวเองภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยKUI พี่เนี่ย KUI กุ๋ยใช่ป่ะครับเขาก็จะไปแล้วก็ไปปรับตีความไง K นี่คือตัวที่เท่าไหร่1 A B C นับไปดิA B C D E F G H I J K K ตัวที่11ก็11ครับอะไรแบบเนี้ยคือบางคนแบบตั้งโหตั้งรหัสแบบชนิดว่าองค์การ NASA ยังมาถอดไม่ได้อะครับตอนนี้เรามีตัวเลขที่ต้องจำเยอะเยอะเออรหัสโทรศัพท์ ATM เขาแนะนำว่าอย่าใช้เลขเดียวกันหมดเพราะว่ามันจะอันตรายถ้าเกิดมีคนรู้ทีพี่ไปหมดเลยนะสมมติบัตร3ใบอะไรเงี้ยไปหมดแต่พอเป็นหลายใบหลายมันจำไม่ได้หลายรหัสโอ้มันจำไม่ได้เราต้องจำอะไรเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่ขนาดแบบจะโหลดแอปพลิเคชันจาก iPhone อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีรหัสนะรหัส iPhone ก็ต้องมีถูกต้องพี่แล้ว iPhone นี่โรคจิตด้วยยังไงครับตัวหนังสือมันเป็นตัวเล็กไม่ได้อีกมันต้องมีตัวใหญ่ด้วยมันต้องเป็นตัวใหญ่ตัวนึงครับแล้วมีตัวเลขตัวเลข4ตัวหลังอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอะไรวะสมมติพี่ตั้งว่าซ็อกเกอร์ครับซ็อกเกอร์1111สมมตินะครับรหัสอีเมลพี่ก็ซ็อกเกอร์111แต่พอเป็นรหัส iPhone ใช้ซ็อกเกอร์111ไม่ได้ตัว S ข้างหน้ามึงต้องเป็นตัวใหญ่ครับอะไรอย่างเงี้ยคือบางเว็บไซต์บางแอปพลิเคชันมันก็ต้องให้เป็นตัวใหญ่ตัวนึงมั้งครับครับหรือบางทีเราตั้งไว้ซ็อกเกอร์ SSSไม่มีตัวเลขครับเพื่อที่เราจะจำง่ายๆไม่ได้บางแอปมันก็ไม่ให้อีกต้องใช้ตัวเลขต้องมีตัวเลขผสมอีกครับทีนี้ชีวิตมันก็เลยค่อนข้างจะวุ่นหน่อยเยอะนะพี่นะเยอะเมลด้วยนะต้องมีเมลอีกนะใช่ไงติคือมันไม่รหัส ATM อีกถูกไหมใช่เพราะนั้นเนี่ยก็อย่างบางคนก็ใช้วิธีจดเอาจดไว้แล้วก็โน้ตไว้ในเครื่องหรือว่าใส่ไว้ในอีเมลครับมันก็ต้องกลัวอีกถ้าเครื่องกูหายไปทำไงวะหรือว่าบางทีในชีวิตเรามันยังมีบัตรเครดิตอีกนะใช่บัตรเครดิตบางทีใช้กรอกซื้อของอะไรเงี้ยมันก็ต้องจำอีกจำไม่ได้อีกเลขบัตรประชาชนอีกครับใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคือแต่ละคนก็มีวิธีแหละจดเอาไว้แล้วก็บางทีเราต้องจดทั้งหมดไงติครับเราจะมีตัวเลขในใจของเราสักตัวนึงซึ่งเวลาเราจดไว้เราก็ใส่ดอกจันไว้ครับมีเราคนเดียวที่รู้ว่าไอ้ดอกจันเนี่ยหมายถึงเลขอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลืมเออสุดท้ายก็ลืมแล้วพวกรหัสบัตร ATM อะไรเงี้ยเวลากดเนี่ยมันให้แค่3ทีนะพอกดแบบพอกดไป2ทีผิดเอาละทีสุดท้ายนี่แบบมือสั่นละโอ้โดนยึดแน่ตี2ทีกดผิดก็เอาออกได้แล้วไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วเสี่ยงนะครับรหัสบัตร ATM แต่ก่อนเป็น4หลักเดี๋ยวนี้ก็ปรับเป็น6หลักละครับนะครับเคยตั้งหลายรหัสสุดท้ายจำไม่ได้ครับจะตั้งรหัสทุกธนาคารเหมือนกันค่ะระวังนะฮะระวังพี่เม้งนี่คุณพ่อไม่สบายน่าจะอาการดีขึ้นแล้วมั้งใช่ไหมเมื่อวานแกไม่มาเนี่ยเมื่อวานเหมือนพาคุณพ่อไปหาหมอมั้งนะครับน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับขอโทษครับตามมาเหลือไปเห็นพอดีคุณเกษมเป็ดคุณเกษมไม่ตอบคุณนัทนะครับนี่หลายคนยังงงอยู่เลยนะว่านึกว่า half time half time มันเสาร์อาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วนะวันนี้ก็ครับเราก็เลยมาเร็วหน่อยพอดีเดี๋ยวมีธุระไปต่อครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่กับพี่จอมนะมีพอดีทางร้านกาแฟ VR Coffee ของทางที่สุพรรณบุรีเขาเชิญไปนั่งพูดคุยกันนะถึงเรื่องของแบบแรงบันดาลใจในการเชียร์ทั้งสองทีมอะไรแบบเนี้ยร้านนี้เขาจะเหมือนจะมีกิจกรรมต่อเนื่องอยู่ละจะเชิญคนนั้นคนนี้มาเชิญคนในหลากหลายวงการอ่ะมาร่วมพูดคุยเหมือนกับเป็นของเขาเรียกว่าอะไรให้ลูกค้าที่มานั่งก็ได้แบบได้พูดคุยได้ร่วมพูดคุยครับพอดีเขาชวนพี่จอมแล้วก็พี่ไปนะครับวันพรุ่งนี้ใครอยู่แถวสุพรรณบุรีก็ไปเจอกันนะครับส่วนไลฟ์ SSN11ของเราพรุ่งนี้ก็เป็นติกับดิ๊กนะพรุ่งนี้ผมขอตัวนะก็ไปเจอที่สุพรรณบุรีได้นะครับช่วงประมาณบ่ายโมงมั้งนะใครอยู่ประจวบก็ขับรถไปได้นะครับ
อย่าไปเจอพี่จอมขับรถขึ้นไปได้นะฮะใครอยู่เชียงใหม่ก็เชียงใหม่ขับรถลงมาไม่มีอะไรทำก็ขับรถลงมาเชียงใหม่มาสุพรรณกิโลวัตติเอานะก็เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟอำเภอเมืองถ้าใครมาจากเชียงใหม่บอกพี่กุ้ยเดี๋ยวหากาแฟให้เดี๋ยวให้พี่จอมเลี้ยงกาแฟเลี้ยงกาแฟนะเฟสเด้งมาดูว่าครับถามพี่กุ้ยโดนทหารอีกแล้วอะไรครับโดนไม่รู้ใบแดงเหรอทหารหรือว่าตัดผมหรือว่าไงตัดผมซอยสั้นแชร์ทุกวันเลยครับขอบคุณน้องโน้ตนะครับนิโก้ไกตานนี่ถือว่าเป็นตำนานแมนยูไนเต็ดหรือเปล่าตำนานข่าวลือครับมีลือทุกลือตลอดการตลอดการจนมันจะแก่เลิกเล่นอยู่แล้วเนี่ยจานมาผิดเวลาหรือเปล่าครับใช่ครับแล้วทำไมเราไม่มาบ่ายโมงเหมือนปกติไปเลยวะติเดี๋ยวแหละจะได้รีบไปคงไปเคลียร์จะได้รีบไปเคลียร์งานนะครับครับเวลาแปลกๆครับเฮียเนี่ยถึงบอกว่าก็ยังหลายคนยังงงๆอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าใครที่มาหลังจากนี้ก็ดูเขาเรียกว่าอะไรนะย้อนหลังแล้วกันครับนะครับไปดูย้อนหลังเอาสวัสดีครับพี่กุ้ยพี่ติแห่งวัดทะเลสาบขวางปลาเอาแล้วแชร์แล้วอดีตกองหน้า F เอโต้แขวนเกือกอ้าวเหรอเอโต้เลิกเล่นแล้วเหรออืมซามูเอลโต้เลิกเล่นแล้วนะนี่ข้อมูลจากคุณเกษมแฟนเอเวอร์ตันตัวยงแต่ว่าเชื่อไหมคุณเกษมถ้าไปพูดถึงเอโต้อะมีคุณคนเดียวเนี่ยที่ใช้คำว่าอดีตกองหน้าเอเวอร์ตันส่วนมากใหญ่ก็อดีตกองหน้าบาร์ซ่าเชลซีครับนะอินเตอร์มาลาก้ามาโยก้าเออมาโยก้ายังได้เอเวอร์ตันไม่มีใครนึกถึงเลยนะเนี่ยคือผมอ๋อเคยอยู่เคยอยู่นิดนึงสั้นตัวปลอมหรือเปล่ามาผิดเวลานะฮะใช่ครับเหมือนบ้านเราครับปลอดภัยมากแต่อันตรายตรงมีเมียอยู่บ้านนี่แหละโอ้โหเรื่องอะไรอ่ะเรื่องรหัสไงอ๋อใช่ไหมฮะหรืออะไรรหัสอากาศดีมากจานหนูไปว่าวันนี้อากาศดีครับนะไว้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับพี่กุยตัดผมเหลือเกลียนเลยผมตัดมา 2-3 วันแล้วออกไปว่าหลังจากตัดนี่เพิ่งมาเข้าไลฟ์ครับ300,000ให้ตามมาแชร์ครับอิอิเยี่ยมครับแชร์ครับนาฬิกาผมเสียหรือเปล่าแก้ว NG ล่ะนี่คุณนัทถามนะมีคนทวงแล้วพี่กุ้ยก็ไม่ผมลืมหมดเรียบร้อยแล้วนะผมเตรียมเจียบเอ้ยผมเตรียมจอบกับเสียมไว้เรียบร้อยแล้วครับคือไรขุดอะไรอ่ะคุณประกรณ์ไว้ขุดทำไรเปล่าจอบกับเสียมมีไรเปล่าไม่รู้ฮะของผมรหัส ATM ที่ธนาคารตั้งให้ครั้งแรกก็ใช้อันนั้นวันนี้ก็ง่ายดีนะก็ตั้งมาแบบมั่วๆใช่ไหมตั้งมั่วๆมั่วๆใช่เพื่อให้เรามาเปลี่ยนรหัสอีกทีนึงใช่ใช่แต่บางทีมันจำไม่ได้จริงๆนะครับไม่แต่ว่าเวลาเขาตั้งมาเขาก็จะใส่มาในกระดาษใช่ไหมใช่อันนั้นอันตรายเหมือนกันแล้วก็ทิ้งไปดิก็ฉีกทิ้งไปฉีกทิ้งไปนะครับแต่ไอ้ฉีกทิ้งไปปุ๊บเราจะจำไม่ได้เดี๋ยวเสียเราก็จดไว้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะอ่านทำไมที่มาเร็วเพราะต้องพาจานหญิงไปเยาวราชอันนี้คุณนัทพูดถึงคุณนัทเองหรือผมเนี่ย คุณเกษมบอกว่ารหัสผมเนี่ยโคตรยากเลยยากจนลืมเรียนสายคอมเขาสอนให้ตั้งแบบมีกดทิปมีตัวเลขตัวหนังสือเล็กสลับใหญ่คือเรียกปลอดภัยแน่ครับแต่ปลอดภัยเกินไปเราจะจำไม่ได้ไงมันซับซ้อนไหมเมื่อแต่ก่อนตอนที่ใช้ฮอตเมลอ่ะช่วงแรกๆเลยเราจะใช้ฮอตเมลกันเดี๋ยวนี้บางคนก็ยังใช้ฮอตเมลอยู่ครับคนรู้จักผมเขาใช้เป็นพิมพ์ชื่อจริงอ่ะอย่างติเขาพิมพ์อติเทพครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นเองครับเพราะนั้นมันจะเป็นตัวแบบซึ่งอ่านไม่ออกอ่ะเป็น F G K อะไรเงี้ยมีตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าจริงๆคือเราพิมพ์ภาษาไทยครับไปพิมพ์แป้นไทยอ่ะเปลี่ยนว่าปรับให้มันเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับมันก็จะไม่ยากมันก็มันก็มีวิธีแบบนี้เหมือนกันเมื่อก่อนมันมีแชทเลยนะ M S N นะพี่นะใช่ไหมก็ต้องจำอีกรหัสหนึ่งเหมือนกันหรอ MSN อะไรก็มีรหัสเหรอสวัสดีครับจันกุ๋ยพิติเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องฟุตบอลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะเพียงแต่ว่ามันช่วงนี้ทีมชาตินะฮะบรรยากาศทีมชาติคือทีมชาติเนี่ยต้องเข้าใจว่านานๆมาทีนึงนะอย่างช่วงนี้อาจจะมาทีหน่อยคือเดือนละครั้งเดือนละรอบนะช่วงเดือน9เดือน10เดือน11เนี่ยมาเดือนละรอบตีไว้ง่ายๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่มาทุกเดือนพอเดือน11แล้วมันก็หายไปรู้สึกจะมาอีกทีเดือน3อ่ะเดือนมีนาคมอ่ะเพราะนั้นมันก็มีช่วงที่หายไปเพราะนั้นเนี่ยมันการติดตามหรือว่าความต่อเนื่องมันจะไม่เหมือนฟุตบอลลีกที่เราตามทุกอาทิตย์เราจะรู้สถานการณ์ว่าเฮ้ยมาดริดมันไม่ชนะมา3เกมติดแล้วนะอะไรเงี้ยนิวคาสเซิลนี่ชนะแล้วเว้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่ชนะมา2นัดติดแล้วไม่แพ้มา2นัดติดแล้วอะไรเงี้ยเราจะรู้สถานการณ์แต่ว่ากับทีมชาติเนี่ย
พอมันวนมาถึงอีกรอบนึงเราจะแบบต้องมานั่งย้อนมานั่งนึกครับมันเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนตัวผมเฉพาะรอบนี้นะผมว่ามันสนุกนะทีมชาติเฉพาะทีมชาติไทยเรามีเอี่ยวด้วยมั้ยอ๋อถ้าทีมชาติไทยอ่ะคือแบบใช่แบบมันรอบอื่นๆมันอะไรอ่ะเนชั่นลีกอย่างเงี้ยเราฟิลเรามันไม่ได้แบบอารมณ์เราไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอ่ะก็มีอาจจะมีคิงคัพบ้างแต่ว่าฟิลมันแบบมันไม่ได้ทางการจ๋าขนาดนั้นมาคราวเนี้ยที่มันรู้สึกอารมณ์มันตื่นเต้นหน่อยใช่มันเป็นเกมมีความหมายจริงครับนะเคยตั้งหลายรหัสสุดท้ายจำไม่ได้นะรหัสอะไรเมียผมมันถอดได้หมดครับจานเมียเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษนะคือมันจะรู้มันจะอ่านใจเราออกหมดเลยนะจะรู้หมดไปไหนพูดประโยคนี้แล้วเติมประโยคต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรดักได้หมดมันคนที่แบบมันเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเป็นไอ้นี่เราอยู่แล้วไงเคยเห็นตลกเขาเล่นไหมล่ะยังไงครับที่โคศกประกาศอ่ะเขาเกิดมาเพื่อฆ่ายอดรักอะไรเนี่ยหักอะไรของเขาหลายอย่างมันจะมีสับๆของเขาอ่ะครับเพื่อฆ่ายอดรักหักพวงสายันอะไรสิ่งเนี้ยจะมีแบบโอ้โหเวลาลูกทุ่งเขาประกาศเออครับเมื่อก่อนเนี่ยแหละภรรยาของเราก็จะเป็นแบบนั้นเกิดมาเพื่อข่มเรานะครับเกิดมาเพื่อเป็นเชือกกล้วยสำหรับเรานะเพื่ออยู่เหนือเราเหลือมไหมโอ้พูดถึงงูนี่ไอ้ข่าวว่าทำไมวะข่าวว่าใช่ป่ะพี่ป่ะไม่รู้ข่าวว่ามีอะไรก็เห็นอะไรที่เขานั่งเรียนกันอยู่อะไรอ่ะแล้วก็ที่มหาลัยไหนไม่รู้อ่ะทำไมงูมันอยู่ลูกตกลงตอนเรียนวงแตกดิวงแตกนักศึกษาแต่ผมไม่ได้อ่านข่าวมากนะเมื่อวานกลับบ้านไปที่บ้านเขาเปิดทีวีดูอยู่ผมก็เห็นเขาเลยเขาขำกันเงี้ยคือเราเรียนพี่เป็นนักศึกษาแบบเรื่องงูเนี่ยพูดถึงทุกวันนี้พอข้อมูลข่าวสารต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยมันหาได้ง่ายขึ้นรอบตัวเราขึ้นเนี่ยครับเราก็จะได้รู้เขาเรียกว่าอะไรวิธีการต่างๆมากขึ้นเหมือนกันนะติยังพูดถึงงูเนี่ยมันมีอยู่คนนึงที่เขาแบบเชี่ยวชาญเรื่องงูอ่ะคุณนิกหรืออะไรอ่ะติเห็นไหมครับเขาจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องงูเป็นคนที่รู้เรื่องงูเยอะแล้วเขาก็จะมีคลิปนี่งูเหลือตกกลางห้องตกกลางห้องเลยเหรอนักศึกษาแตกกระเจิงโอ้เป็นกูก็แตกกระเจิงเหมือนกันแหละคือแต่ก่อนเนี่ยเราเผาเรื่องธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยเหรอที่รังสิตอะดิโอเคต่อมาอย่างนี้เลยทีนี้ก็เหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกงูถ้าเราเจองูมันจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าโดนงูกัดจะเป็นไงครับที่เราเคยรับรู้มาก็เหมือนกับว่าถ้าโดนงูกัดเราก็ต้องหาถ้าเป็นงูพิษมัดปากใช่ไหมไอ้ดูรอยเนี่ยดูพอจะรู้ถ้าเป็นงูพิษก็จะมี2รูครับเพราะว่าเป็นเขี้ยวมันแต่ถ้าเป็นงูไม่มีพิษมันก็เป็นแบบเหมือนรอยฟันกัดอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดว่าโดนงูเห่ากัดเงี้ยครับก็หาอะไรรัดเหนือแผลใช่ไหมครับอันนั้นคือความที่เราเข้าใจกันมาตลอดอะไรเงี้ยที่เราสอนกันมาแต่จริงๆแล้วพอมาโลกทุกวันนี้มันก็ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆมากขึ้นว่าไอ้รัดเหนือแผลจริงๆมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วเราใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์คือมันงูเนี่ยกัดไม่ใช่ว่ากัดปุ๊บเราตายเลยแบบว่าโดนกัดนี่คือเราแบบโอ้ยชีวิตหมดแล้วกูตายแล้วมันไม่ใช่มันไปถึงมือหมอทันแล้วถ้ารู้ว่างูประเภทเป็นงูประเภทไรกัดเนี่ยครับโอกาสที่จะรักษาได้ทันเนี่ยมันมีเยอะมีสูงเพราะนั้นทุกวันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเราโดนงูกัดจริงครับแล้วยังสามารถถ่ายรูปงูมาได้เนี่ยก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ไปหาหมออาจจะเอาน้ำล้างแผลหน่อยไม่ต้องไปรัดอะไรรีบไปหาหมอนะแล้วก็เรียกงูออกมาถ่ายรูปหน่อยวันนี้เด็กจะหันหน้าดีๆเราไม่รู้ว่าไอ้งูมันกัดแล้วมันยังอยู่แถวนั้นน่ะหรือว่าถ้าโทรศัพท์อยู่ในมือถ้าถ่ายได้ก็ถ่ายเรียกมันมาหรือว่าถ้าเกิดว่าโอเคถ่ายไม่ทันก็อาจจะไม่รู้แหละเราก็สันนิษฐานไว้แล้วกันว่างูพิษไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอถ้าถึงมือหมอเร็วก็รักษาได้ทันอะไรเงี้ยอย่างคุณนิกนี่เขาก็อย่างงูเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันโอ้โหเป็นสิ่งที่น่ากลัวเราเจองูเราตายแน่เลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คืองูเขากลัวเราเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรก็ต่างคนต่างอยู่สมมตินะครับค่อยๆมันจะมีวิธีแบบค่อยๆถอยหนีอะไรเงี้ยแต่เขาเนี่ยเขาคนที่ไม่กลัวงูเนี่ยเขาก็แบบเล่นกับมันอ่ะคือแบบเหมือนกับว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างเราเราอาจจะคุมสติไม่อยู่ครับ
ดูคุณนิกเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะนะติได้ประโยชน์เรื่องงูเนี่ยเยอะเลยได้ความรู้เยอะล่าสุดนี่เขาแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วนะเขาเอางูเหลือมมาลัดตัว วิธีเอาตัวรอดจากงูเหลือมงูเหลือมลัดตัวเขาอะแล้วอะเขาก็สอนว่าต้องทำยังไงถ้าโดนงูเหลือมลัดวิธีการตัวรอดจากสภาวะที่แบบงูมันลัดแล้วถูกป่ะงูมันลัดสมมุติเราอาจจะนอนหลับเพลินแล้วก็รู้ตัวอีกทีงูมันลัดเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่งูเหลือมเนี่ยแต่ก่อนที่เคยได้ยินมาเนี่ยงูเหลือมเนี่ยมันจะลัดเหยื่อให้กระดูกกระเดี่ยวที่แตกใช่ป่ะแล้วก็เพื่อให้แบบกลืนเข้าไปได้ง่ายๆอะไรเงี้ยคือตัวเราไปได้ง่ายแต่พี่เคยเจอคลิปนึงนะงูเหลือมมันงัดลัดหมาอยู่ตัวนึงลัดตั้งนานหมาแบบนอนนิ่งเงี้ยแล้วดูแล้วมันตายแน่นอนอ่ะโอ้โหถ้าแบบตามที่เราได้ยินมารัดแบบนี้นี่กระดูกกระเดี่ยวไปหมดตายละปรากฏว่ามีคนมาช่วยทำจนงูมันคลายรัดอ่ะหมาตอนแรกมันก็นอนนิ่งๆอยู่แล้วสักพักมันก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วมันก็เดินได้ตามปกติก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันกระดูกมันแตกจริงเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าคลิปล่าสุดที่พี่ดูของคุณนิกอ่ะงูเหลือมรัดจริงๆครับแล้วเขาก็บอกว่าคือสิ่งแรกจริงๆมันต้องตั้งสติเวลาเจองูเนี่ยต้องตั้งสติคือพยายามจับหัวงูเหลือมไม่ได้เขาก็จับหัวงูเหลือมนะแล้วก็อีกมือนึงติต้องหาหางมันให้เจอทำไงก็ได้หาหางมันให้เจอแต่ว่าตัวมันก็จะพยายามรัดแหละแต่ถ้าเราหาหางมันเจอก็แบบแกะตรงหางมันสามารถแกะออกมาได้แต่มือต้องกดหัวไว้ก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วถ้าตื่นมาแล้วแบบมันรัดเงี้ยก็ทันใจเอาตัดหัวแต่จริงๆมันพี่ว่ามันก็คงมีวิธีบางคนก็บอกว่าจิ้มตามันได้ไหมก็กัดมันไปเลยก็กัดหัวมันไปเลยครับหรือว่าหักหางมันหน่อยอ่ะถ้าสมมติจับหางมันเจอก็อาจจะมีวิธีหักกดกับพื้นหรืออะไรก็ได้งูมันเจ็บมันก็ปล่อยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่เคยโดนงูรัดหรอกแล้วก็ไม่รู้นะขนาดฝันยังไม่เคยเลยฝันว่างูรัดนี่มีโค้ชเมื่อก่อนอ่ะก็ใครโดนงูรัดก็นะพยายามดึงหัวแล้วก็แกะหางมันนะครับก็แต่มันคงเราคงไม่ชีวิตเราคงไม่โดนงูรัดง่ายๆหรอกนะแต่ว่าประเทศไทยมันก็ไม่แน่นะพี่ไอ้พวกงูแบบงูอยู่ในโถส้วมต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันน่ากลัวนะมันก็เกิดขึ้นได้นะใช่ๆบางทีใต้พื้นบ้านเราอ่ะบางบ้านมันก็เป็นโพรงไปนะเราไม่รู้ว่าในโพรงนั้นมันมีสัตว์อะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับบางทีมันหาทางออกไม่ได้มันก็โผล่มาทางชักโครกใช่ป่ะมีข่าวเคยมีข่าวนี่โผล่มาทางชักโครกอะไรแบบเนี้ยงูเหลือมเนี่ยรัดเพื่อให้หายใจเหยื่อหายใจไม่ออกขาดใจตายครับไม่ได้รัดให้กระดูกหักเนี่ยนะครับนี่วิทยาศาสตร์นะเจองูกับเจอเฮียกุยตีอะไรก่อนเผาเฮียทีเมื่อกี้ผมเห็นงูบนหัวพี่กุยงูมันรัดแค่ไม่ให้หายใจได้เฉยๆเนี่ยเจองูเรียกพี่แจ๊ดมาจับครับจานเหรอแจ๊ดไหนไม่รู้ดิอ๋อที่พี่เจมชอบดูไงไอ้ที่มันเล่นกับงู ขอข่าวฟุตบอลได้ครับ ผมไม่ดูหรอกคุณนิกผมดูพี่แจ๊ดสู้งูดีกว่า อาจารย์ พี่แจ๊ดจานแกยังรักษามาตรฐานได้ดีครับรับประกันได้อันนี้สงสัยคงจะเป็นเรื่องออกทะเลอะไรเงี้ย อ่ะก็เดี๋ยวจะถูกค่อนคอร์ดไปมากวันนี้ครับเอาเรื่องฟุตบอลบ้างนะครับเกมทีมชาติยังไงครับวันนี้ก็มีเตะหลายคู่นะแต่ว่าเป็นโซนยุโรปนะครับโซนยุโรปก็เป็นยูโรครับรอบคัดเลือกก็เนี่ยมีโคโซโวเจอเช็กอังกฤษเจอบัลแกเรียครับไอซ์แลนด์เจอมอลโดวาลิทัวเนียเจอยูเครนอะไรเงี้ยเซอร์เบียเจอโปรตุเกสก็อาจเป็นคู่ใหญ่หน่อยใช่แล้วเขาก็เตะกันมาส่วนมากจะ 3-4 นัดประมาณนี้ใช่ใช่อังกฤษเพิ่งจะเตะ2นัดครับแต่ว่าบัลแกเรียที่เตะกลางติดคืนนี้เตะไปแล้ว4นัดบัลแกเรียนี่4นัดยังไม่ชนะเลยนะบัลแกเรีย3มั้งพี่ใช่ไหม3เหรอน่าจะ3นะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมบัลแกเรีย4นัดเสมอ2แพ้2ใช่เสมอ2แพ้2นะเพราะวันนั้นพี่ดูข้อมูลอยู่บัลแกเรียก็ชุดปัจจุบันมันไม่ค่อยมีแบบตัวที่เป็นความหวังนะน้อยครับรายชื่อของบัลแกเรียนะครับที่เขาคาดตอนนี้คุมทีมโดยบาราคอฟนะคาซิมบาราคอฟนี่ตำนานมาคุมทีมแต่ว่าใช่แต่ว่าตัวนักเตะลองดูลองฟังรายชื่อนะครับครับกองกลางเนี่ยจอร์จี้มิลานอฟซิเมออนสลาฟเชฟจอร์จี้ชามอฟกองหน้าก็เป็นคีริล
เดสโปตอฟอีเวลินโปปอฟกาลินอีวานอฟคือมันแบบชื่อเรียกแท้จะเรียกว่าไม่คุ้นเลยอ่ะครับนะก็บัลแกเรียยุคที่ขึ้นชื่อสุดก็น่าจะแถวยูเอสเอ94นะที่ล้มเยอรมนีนะครับชุดนั้นในรอบ8ทีมใช่ก็ได้ที่4ครับบัลแกเรียมันมีซอยคอฟมันเก่งอ่ะคริสโตซอยคอฟอ่ะโอ้มีสตอยคอฟมีฮาริสตอฟครับมียูริชไอเลชยอร์ดานเลชคอฟยอร์ดานเลชคอฟหัวมันล้านหน่อยอีวานนอฟครับนะโปเปสคูอะไรพวกนี้ก็คือแบบเป็นพวกแบบเก่งนะชุดนั้นเก่งนะบัลแกเรียก็แต่ว่าเข้าไปแพ้อิตาลีนะครับเจอทีเด็ดของบัตโจเข้าไปจะไปเอาอยู่ไงที่บัตโจกำลังมาตอนนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าขาดช่วงไปนานบัลแกเรียนี่ทิ้งช่วงนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีมาเจอกับอังกฤษในเวลานี้ซึ่งต้องบอกว่าอังกฤษนี่กำลังคึกเลยใช่กำลังคึกเลยแล้วก็กุนซือก็เหมือนกับว่าทุกอย่างมันแบบไปในทิศทางเดียวกันน่ะอังกฤษเกมนี้เนี่ยโอ้โหตามหน้าเสือเนี่ยอังกฤษต้องยิง3ลูกเลยนะเหลือเชื่อนะอังกฤษเจอบัลแกเรียตอนนี้โอ้โหเหนือกว่าในระดับเล่นที่เบมบี้เล่นที่เบมบี้ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกนัดนึงเจอโคโซโวไปเตะที่ไม่ได้เตะที่เบมบี้ละเตะต่างจังหวัดอะไม่แน่ใจซาวด์แฮมป์ตันมั้งเตะเซนต์แมรี่นะครับก็อังกฤษนี่ก็เนี่ยพวกสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนนะเฮนเดอร์สันบาร์คลีย์แม็กควายพวกเนี้ยนะครับในความพร้อมของอังกฤษล่าสุดนี่รู้สึกว่าลินการ์ดจะเจ็บนะนะครับล่าสุดเหมือนลินการ์ดเนี่ยลินการ์ดป่วยนะครับก็ลินการ์ดคงไม่ได้ลงอาจจะเอาซานโชลงหนักกว่าเอาลินการ์ดลงอีกนะครับซานโชอาจจะลงแล้วก็เจมส์แมดิสันนั่นก็จะเล่นมีสเตอร์ลิงมีแฮร์รี่เคนครับบางทีบอกเอาลินการ์ดมาได้ไหมลินการ์ดไอ้แต่การ์ดซาวเกตเขาบอกว่าครับเขาบอกโอเคมันถ้าเลือกนักเตะมันต้องเลือกจากฟอร์มในสโมสรลินการ์ดก็โดนตำหนิเยอะว่าติดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ซาวเกตเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆอ่ะในทีมชาติเล่นดีมากเล่นดีเล่นดีก็เลยเขาเลยเรียกติดเนี่ยเป็นเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยโค้ชแต่ละคนเขามีนักเตะแบบที่แบบเหมือนกับนักเตะที่เขาไว้ใจอยู่อ่ะใช่ไหมเขาเกลียดโดนวิจารณ์เยอะแบบหลายคนอะไรเงี้ยแบบเรียกทำไมไม่เรียกคนนี้ทำไมเรียกคนนั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมจริงอ่ะก็คงไม่มีปัญหานะผมก็มองว่าไม่มีปัญหาอังกฤษเล่นในบ้านแล้วก็ความคึกคักมันนาทีนี้มันเหนือกว่าเยอะนะครับทีนี้อีกคู่นึงเนี่ยเซอร์เบียกับโปรตุเกสคู่นี้ก็น่าสนใจนะคู่นี้เตะกันที่เซอร์เบียในบ้านเซอร์เบียนะครับตารางคะแนนมันอยู่ไหนวะนี่ดูตารางคะแนนอันนี้เซอร์เบียกับโปรตุเกสครับเอาอันนี้กลุ่มไหนพี่เซอร์เบียโปรตุเกสนี่อยู่ในกลุ่ม B นะครับครับกลุ่ม B ตอนนี้ยูเครนเป็นที่1ลักเซมเบิร์กเป็นที่2มาได้ยังไงวะเนี่ยแล้วมี4คะแนนจาก4นัดเออชนะ1เสมอ1โหลักเซมเบิร์กนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยแต่เค้าเล่นเยอะกว่าเซอร์เบียกับโปรตุเกสใช่ๆๆเล่น4นัดเซอร์เบียเนี่ยเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1โปรตุเกสเตะ2นัดยังไม่ชนะใครเลยอ่ะเสมอ2นัดนะอันนี้แชมป์ไอ้นี่นะแชมป์เนชั่นลีกสมัยทีเนี้ยแต่เซอร์เบียเนี่ยเอ้ยแต่โปรตุเกสเนี่ยเค้าอย่างน้อยเค้าการันตีพื้นที่เพลย์ออฟละก็บอกอีกครั้งนึงว่าในคัดบอลโลกโซนคัดยุโรป2020เนี่ยนะครับเค้าจะมี10กลุ่มนะ10กลุ่มที่1ที่2เท่านั้นนะที่เข้ารอบนะครับก็จะเป็น20ทีมส่วนอีก4ทีมเนี่ยปกติมันต้องเตะเพลย์ออฟกันนะแต่ว่าคราวนี้ก็มันใช้สิทธิ์จากยูฟ่าเนชั่นส์ลีกถ้ายังจำกันได้ก็มีลีก A ลีก B ลีก C ลีก D เนี่ยมันจะต้องไปเอาเกมเพลย์ออฟตรงนั้นนะก็คือที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้ารอบไปเลยนะส่วนทีมอื่นๆที่เหลือที่ยังไม่เข้ารอบเนี่ยก็จับไปหย่อนใส่ในเนชั่นส์ลีกแล้วก็ดูว่าผลงานในเนชั่นลีกที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นยังไงครับก็หยิบขึ้นมาในแต่ละลีกก็จะมี4ชาติมาเตะไขว้กันแล้วเอาทีมเดียวไปคือพูดง่ายๆว่า4ทีมที่การันตีแน่ๆสำหรับรอบเพลย์ออฟของกลุ่ม A ลีก A อ่ะมันจะเป็น4ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายอ่ะมีฮอลแลนด์มีอังกฤษมีโปรตุเกสมีสวิตครับ4ทีมเนี้ยถ้าไปพลาดในรอบคัดเลือกปกติเนี่ยไม่เป็นไรครับยังมีสิทธิ์ในรอบเพลย์ออฟนะคือเดี๋ยวตรงนั้นก็เดี๋ยวมาอธิบายเดี๋ยวจะงงกันอีกนะครับก็เอาเป็นว่าเฉพาะที่1ที่2ของกลุ่มเท่านั้นที่ได้เข้ารอบครับนะครับ
ส่วนโปรตุเกสก็2นัดที่ว่านี่คือเสมอยูเครนกับเซอร์เบียนะฮะก็ถือว่าเจอของแข็งนะผมว่าถ้าเจอแบบเจอพวกเจอลักเซมเบิร์กเจอลิทัวเนียผมว่าน่าจะก็คงเก็บได้น่าจะกดได้ครับที่1 2กลุ่มคงไม่น่าพลาดเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้มันมีตัวแปรอยู่ใช่มั้ยมันมีโปรตุเกสมีเซอร์เบียมียูเครน3ทีมนี้มันหนักคือ3ทีมนี้มันเข้ารอบแค่2ทีมไงนะกลุ่มที่แข็งอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มฝรั่งเศสนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามีทั้งตุรกีทั้งไอซ์แลนด์ครับนะครับก็จนน่าสนใจแล้วฝรั่งเศสเดี๋ยวจะเจอกับแอลเบเนียนี่ใช่มั้ยนะครับส่วนกลุ่มอังกฤษเนี่ยคงไม่มีปัญหาครับอังกฤษนี่เตะ2นัดชนะรวดฝรั่งเศสก็ฟิลเดียวกับอังกฤษอ่ะพี่กุ้ยต้องชนะ3ลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยเจอแอลเบเนียแต่เขาเป็นแชมป์โลกนะเขาก็แบบโอ้แต่เขามีศักดิ์ศรีแชมป์โลกเสียวอยู่นะก็ไม่รู้ยังไงนะโปรตุเกสที่ไปเยือนเซอร์เบียเนี่ยก็ยังมีโรนัลโดนะครับมีโรนัลโดเป็นเรียกว่าตัวความหวังตัวทีเด็ดเลยใช่โรนัลโดเท่าที่ดูเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่กลุ่มเยอรมันเนี่ยที่สนุกนะใช่ไหมที่สนุกใช่เพราะเยอรมันเมื่อวานแพ้ลองดูสถานการณ์หน่อยสิติว่าเป็นยังไงเพราะเยอรมันเมื่อวานแพ้ในบ้านเลยนะครับแพ้ที่ฮัมบูร์กครับแพ้ฮอลแลนด์นี่ไปมาเยอรมันเนี่ยชนะฮอลแลนด์ไม่ได้เลยนะใช่แล้วก็โดนก็อยู่กลุ่มเดียวกันก็ตอนนี้ที่หนึ่งก็คือนอร์ทเทิร์นไอแลนด์ใช่ไอแลนด์เหนือชนะรวด4นัดมั้ง12แต้มใช่เนี่ยตัวแปรสำคัญเลยอ่ะแล้วเยอรมันเนี่ยจริงๆเมื่อวานต้องชนะเพื่อที่จะทำแต้มเท่ากับไอแลนด์เหนือสุดท้ายไม่ได้ก็เลยมี9แต้มก็อยู่ที่2แต่ว่าที่สนุกก็คือฮอลแลนด์ซึ่งตอนแรกมี3แต้มจาก2นัดเท่ากับว่ามี6แต้มแล้วก็แข่งน้อยกว่าเยอรมัน1นัดทำให้ฮอลแลนด์มันกลับมามีชีวิตชีวามีความหวังขึ้นเนี่ยส่วนเบลารุสก็3คะแนนเอสโตเนียก็แจกแต้มไปอันดับสุดท้ายนะครับสนุกกลุ่มนี้ใช่เพราะตอนพอจับสลากออกมาตอนแรกก็นึกว่าเยอรมันกับฮอลแลนด์ก็กอดคอกันเข้าครับไปมาไอแลนด์เหนือมายังไงไม่รู้4นัดชนะรวดเลยอ่ะไอแลนด์เหนือนี่ไปมาดีกว่าสกอตแลนด์ยุคนี้อีกนะพี่สกอตแลนด์เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะสกอตแลนด์อยู่กลุ่ม I สกอตแลนด์อยู่ที่4มี6คะแนนโอ้โหกลุ่ม I พี่ยังไงเนี่ยเบลเยียมนอนมาเลยอ่ะเตะ5นัดมี15แต้มเบลเยียมรัสเซียแล้วก็รัสเซีย5นัด12แต้มครับพออันดับ3คาซัคสถานมี7แต้มผมว่ากลุ่มนี้ไม่น่ามีปัญหาถูกต้องจงมือกันนะเบลเยียมรัสเซียใช่นะอ่ะก็เกมทีมชาติก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แหละนะครับคือมันไม่ได้ว่าตื่นเต้นมีอันดับให้ลุ้นถึงขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าจะตื่นเต้นจริงๆมันต้องช่วงนัด2นัดสุดท้ายละชิงเข้ารอบชิงตั๋วแบบเนี้ยอันนั้นน่ะเดิมพันสูงใช่เกมที่เดิมพันมันสูงแต่ตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ครับนะเพราะนั้นก็อารมณ์ของหลายๆคนก็จะประมาณว่าเมื่อไหร่บอลลีกแม่งจะกลับมาวะ แล้วก็ทีมชาติไทยอ่ะก็แค่นั้นทีนี้ทีมชาติไทยก็รอนานหน่อย5วันเนี่ยเพราะว่าเตะไปวันพฤหัสวันนี้วันเสาร์แล้วใช่วันนี้วันเสาร์แล้วก็คือหมายถึงว่ากว่าจะกลับมาเตะครั้งเนี่ยมัน5วันครับมันเตะวันที่เท่าไหร่วันอังคารวันที่10ป่ะวันอังคารที่เท่าไหร่10มั้งใช่มั้ยวันนี้7 8 9 10อังคารที่10ครับก็คือทีมชาติไทยน่าพูดถึงนิดนึงตรงที่ว่าครับเดี๋ยวเนี้ยพี่กำลังจะเขียนเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลงในเล่มเล็กก่อนครับลงในเล่มเล็กวันพรุ่งนี้แล้วก็ช่วงเย็นๆครับก็คงจะลงในเพจนะครับคือการที่เสมอกับเวียดนามในบ้านตรงนี้นี่โอเคเราไม่แพ้นะแต่ว่าในเรื่องของเงื่อนไขการเข้ารอบเนี่ยมันทำให้ถ้าจะพูดจริงๆคือเกมเนี้ยเสียหายที่เราไม่ชนะนะก็คัดบอลโลกหลายคนบางคนอาจจะลืมไปเดี๋ยวมาทบทวนนิดนึงคัดบอลโลกโซนเอเชียเนี่ยนะครับเขามีอยู่8กลุ่มนะครับ8กลุ่มกลุ่มละ5ทีมนะการเข้ารอบรอบต่อไปมันจะเป็นรอบ12ทีมสุดท้ายอันนี้คือรอบ2ใช่แล้วมีอีกรอบนึงที่เป็นรอบสุดท้ายก่อนจะไปนู่นเลยใช่พอถึงรอบ12ทีมสุดท้ายเนี่ย4ทีมครึ่งละครับตีตั๋วเลยนะทีมชาติไทยเขาของเรา4ปีที่แล้วเราเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายครับคราวเนี้ยก็คือการจะคัด12ทีมก็มี8กลุ่มแชมป์กลุ่มเข้าทันทีแชมป์กลุ่มเข้าแน่นอน8ทีม8ทีมละเหลืออีก4ครับอีก4ก็เอามาจากรองแชมป์กลุ่มครับเพราะนั้นรองแชมป์กลุ่มจะเข้าแค่ครึ่งเดียวรองแชมป์กลุ่มมี8ทีมจะเข้าแค่4ครับแล้วก็วิธีการคิดก็ไม่ยากเพราะว่าทุกกลุ่มมี5ทีมเท่ากันครับเพราะนั้นก็คิดด้วยแต้มเลยง่ายๆเลยก็รองแชมป์กลุ่มที่มีแต้มสูงที่สุด
4ทีมเนี่ยเข้ารอบถ้าแต้มเท่ากันก็วัดที่ประตูได้เสียง่ายๆเพราะหลักเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มมันมาจากโถ5โถอยู่แล้วนะด้วยหลักเกณฑ์ตรงนี้ก็คือทุกกลุ่มจะมีถ้าตามหลักเกณฑ์ก็คือทุกกลุ่มจะมีความยากง่ายเท่ากันอะไรครับทีนี้ไทยเสมออ่ะในบ้านการเสมอเนี่ยแต่ต้องบอกก่อนคู่แข่งร่วมกลุ่มของเราเนี่ยมันพอมันถัวออกมาเนี่ยมันมีลุ้นมันมีทั้งโชคดีโชคร้ายครับคือโชคดีของเราก็คือเราอยู่โถ3ทีมชาติไทยอยู่โถ3เหมือนคราวก่อนเลยคราวก่อนเราอยู่โถ3ความโชคดีของเราก็คือเราเจอคู่แข่งจากโถ1กับโถ2ที่ไม่ยาก UAE ใช่ไหมโถ1คือ UAE ซึ่งถ้าเทียบแล้ว UAE ในบรรดาทีมชั้นนำของเอเชีย UAE มันดูแบบซอฟหน่อยนึงครับก็พูดง่ายว่าในโถ1มันยังมีญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาหลีใต้ซาอุดิอาระเบียอิหร่านซึ่งพวกนี้บางทีถ้าเจอปุ๊บเนี่ยใส่แตกผมบอกเลยมันแบบโอกาสที่จะได้แต้มมันโอ้โหมันหนักใช่ก็ไปเยือนเขาเผลอๆนี่คือ6แต้มของเขาเลยแต่ UAE เนี่ยเอาเข้าจริงๆก็เราเป็นรองแหละแต่ว่ารองอยู่แล้วเรามันยังหวังถึงแต้มได้อะครับหรือว่าจับพระจับผูดีไม่ดีเล่นในบ้านถ้ามันเข้าฝากหน่อยชนะได้เลยนะอะไรแบบเนี้ยนึกออกป่ะเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้แต้มจากทีมโถ1ครับเรามีมากกว่าทีมอื่นๆที่แม่งไปเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเนี่ยไปแล้ว6แต้มอย่างเงี้ยถูกป่ะโถ2เหมือนกันโถ2เนี่ยเราเจอเวียดนามซึ่งในโถ2มันยังมีอุซเบกิสถานมีอิรักมีอะไรพวกนี้ซึ่งโอเคเราอาจจะลุ้นเก็บแต้มแต่ว่าจะลุ้นชนะ2นัดรวดเนี่ยกับทีมพวกนี้มันยากแต่เจอเวียดนามเนี่ยเอาเข้าจริงมันรู้ในความรู้สึกเราเนี่ยมันยังลุ้นมันยังไงเราคงไม่แพ้2นัดหรือว่า4แต้มเนี่ยควรจะต้องมีด้วยซ้ำแล้วโดยปกติทีมโถ3กับทีมโถ2เนี่ยทีมโถ3ก็มักจะเก็บแต้มได้น้อยกว่าคือโดยมาตรฐานจะเป็นรองแต่ว่าเราเจอเวียดนามเราก็เชื่อว่าเราไม่เป็นรองครับเพราะนั้นเราเจอทีมโถ1โถ2ที่ง่ายกว่ากลุ่มอื่นแต่ว่าเราไปเจอทีมโถ4โถ5ที่ยากกว่ากลุ่มอื่นโถ4โถ5มันของเราไปเจอมาเลเซียกับอินโดนีเซียไงจริงๆมันไปเจอพวกเกาะโน่นเกาะนี่อะไรก็ได้ใช่มั้ยเนปาลศรีลังกาเกาะกวมมาลดีฟแถวๆแถวๆนั้นถ้าได้พวกนั้นก็น่าจะตุนประตูได้เยอะหน่อยนะนิดนึงมันนอกจากเรื่องแต้มเนี่ยมันประตูด้วยไงครับสมมุติว่าเจออ่ะกัมพูชาเงี้ยคือมันยังมีทีมโถ4โถ5ที่ง่ายเยอะแล้วเราเจอกวมเจอมาลดีฟเนี่ย4เกมที่เจอ2ทีมเนี้ยเราหวังถึง12แต้มเต็มถูกป่ะถูกครับเรารู้สึกว่าทำได้ด้วยรู้สึกว่าทำได้ด้วยแต่ว่าเจออินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยด้วยมาตรฐานด้วยมาตรฐานเราก็ยังเหนือกว่าเหนือกว่าแต่ว่าเราโอกาสตูนประตูคือด้วยความที่เป็นอาเซียนอุ้ยอย่าว่าแต่ตูนประตูเลยติครับอาจจะแพ้พี่ก็ได้4เกมจาก2ทีมเนี้ยเรามั่นใจว่าจะได้12แต้มเหรอคือแบบโอ้โหไปเยือนมาเสนายันเงี้ยไปเยือนบูกิจจาริวเนี่ยมันหลังๆมาเลยก็แสลงคอถ้าเป็นทีมในตะวันออกกลางหรือว่าทีมอื่นๆเนี่ยเจออินโดนีเซียเจอมาเลยเขาอาจจะไม่รู้สึกกลัวเพราะมันไม่ใช่ศึกแห่งศักดิ์ศรีไงครับคือกลุ่มนี้มันยากตรงเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเจอโถ1โถ2ที่ลุ้นได้มากกว่ากลุ่มอื่นแต่เราดันเจอโถ4โถ5ที่เหนื่อยกว่ากลุ่มอื่นนึกออกใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยพอมันถัวๆไปเนี่ยมันก็พูดลำบากว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่ว่าด้วยเงื่อนไขที่ประกอบเข้ามาอีกว่าต้องแชมป์กลุ่มเท่านั้นถึงตีตั๋วอัตโนมัติครับรองแชมป์กลุ่มไปแค่ครึ่งเดียวนะทีนี้เราต้องดูว่าเกมไปเยือนอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้เรามีแค่แต้มเดียวในมือมาเลเซียเตะไปแล้ว1นัดมี3แต้มแล้วนะมาเลเซียเป็นผู้นำกลุ่มอ่ะหลังจากจบเกมแรกเพราะเขาบุกชนะอินโดนีเซียใช่เกมวันอังคารเนี่ยมันไปมามันกลายเป็นเกมที่ชี้วัดเหมือนกันนะเป็นเกมแห่งความเป็นความตายเหมือนกันทั้งที่กลุ่มนี้เตะ8นัดนะแต่เกมเยือนอินโดนีเซียถ้าเกิดเราไม่ชนะเนี่ยสมมุติเราเสมอเนี่ยเรามีแค่2แต้มเนี่ยครับ2แต้มเนี่ยต้องดูก่อนว่า2แต้มลุ้นแชมป์กลุ่มได้ไหมพี่ว่าเหนื่อยนะ2แต้มลุ้นแชมป์กลุ่มเนี่ยครับถามว่าเป็นไปได้ไหมมันยังเป็นไปได้แต่ว่า มันเหนื่อยนะแต่2แต้มลุ้นแชมป์ลุ้นรองแชมป์กลุ่มได้ไหมอันนี้ยังลุ้นได้อยู่โอกาสที่เราจะเป็นรองแชมป์กลุ่มมีได้ครับ2นัดเรามี2แต้มเรายังโอกาสเป็นรองแชมป์กลุ่มได้แต่ว่าปัญหาก็คือรองแชมป์กลุ่มมันไม่ได้เข้ารอบ 100% ครับมันเข้ารอบแค่ครึ่งเดียวครึ่งตัวทีเนี้ยแต้มเราเนี่ยจะไปวัดกับอันดับ2กลุ่มอื่นเราจะสู้ได้มั้ยฮะเพราะกลุ่มอื่นเนี่ยเตะไป2นัดรองแชมป์กลุ่มบางทีเค้ามี3แต้มนะครับเ
พราะเขาชนะ1แพ้1แต่เราเสมอ2นัดนี่เราถือว่าเสียเปรียบนะครับยังไม่รวมเรื่องประตูได้เสียอีกถูกป่ะถูกเพราะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเกมวันอังคารเนี่ยมันมีความมันสำคัญกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะจริงใช่ไหมถ้าแพ้นี่ยิ่งเหนื่อยเลยไม่ชนะนี่ก็เหนื่อยอีกคู่ที่เตะพร้อมกันเนี่ยมาเลเจอ UAE ถ้ามาเลมีแต้มถ้ามาเลมีแต้มก็มาเลก็จะไม่รู้จะลุ้นยังไงเหมือนกันนะลุ้นให้มาเลเซียมีแต้มมันก็อย่างนั้นก็ตัด UAE ไปได้ตัด UAE แต่ว่ามาเลมันก็มาเลก็จะทะลุไป4แต้มหรือ6แต้มแล้วนะถูกมั้ยใช่ก็ถ้า UAE ชนะตามเหลี่ยมสมมุตินะตามศักยภาพเงี้ยไทยก็จะไม่ได้ติด1ใน2เลยแล้วถ้าเกิดไทยไม่ถ้าไทยไม่สามารถบุกชนะอินโดนีเซียได้นะครับคือจริงๆก็ถ้าให้ช่วยสุดเราก็ต้องมองแชมป์กลุ่มแหละถามว่ามีความหวังไหมเรามีความหวังเล่นเป็นไปได้นะเพราะ UAE ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในระดับที่แข็งโป๊กเอเชียนคัพนี่เขาโดนกาตาร์ถล่มนะในบ้านตัวเองนะถูกป่ะจริง4ลูกหรือไงเนี่ยรอบรองอ่ะครับเพราะนั้นด้วยมาตรฐานแล้วโอบาอับดุลรามานเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยฟิตแต่น่าจะมีชื่อติดทีมนะเหมือนกับว่าเรียกสภาพร่างกายกลับมาแล้วแต่ว่า เราต้องมองแชมป์กลุ่มอ่ะพี่ว่าต้องมองตรงนั้นทีนี้น่าเสียดาย3คะแนนกับเวียดนามกันนะจริงคือไอ้คัดเลือกแบบนี้เนี่ยในบ้านคือหัวใจหลักเลยคือควรจะเก็บแล้วก็ไปลุ้นนอกบ้านอะไรเงี้ยผมก็เสียดายแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปตำหนิอะไรมาแต่ก็เสียดายจริงเสียดายถือว่าน่าชนะก็ว่างกันต่อทีนี้เกมเยือนเวียดนามก็จะหนักหน่อยนะครับขอโทษครับตามมันเหลือบไปแล้วนะครับไลฟ์เที่ยงของจริงมาแววนะครับเริ่มต้นก็ออกทะเลละใจเย็นนะครับแสดงว่าไม่ได้ฟังเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาคุณเกษมบอกว่าถ้าร้านนี้อยากคุยกับแฟน F ก็ติดต่อผมได้ครับติดต่อไปได้เลยนะฮะครับจำรหัสได้ไม่ลืมแน่ๆแต่บัตร ATM อยู่ที่เมียครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้กดตังค์ไม่ต้องใช้บัตรแล้วเหรอเอ้าก็เดี๋ยวนี้เขาใช้โทรศัพท์ไอ้นี่แล้วไงกดตังค์อ่ะกดตังค์แล้วไม่ใช้บัตรอ่ะพี่ไปถึงตู้ ATM เหรอใช่กดไงวะไปถึงเอาโทรศัพท์ไปสแกนใช่สแกนปุ๊บก็กดที่พี่มีเคแบงค์ใช่ไหมล่ะพี่ก็ได้พี่ก็กดโดยไม่ต้องใช้บัตรแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พกบัตรแล้วแล้วเอาเงินออกมาจากไหนจากเครื่องเอาเงินจากเครื่องอ๋อหมายถึงว่าพอไปที่หน้าตู้เนี่ยก็บอกมันว่ากดเงินโดยไม่ใช้บัตรมันจะมีให้เลือกปุ๊บพี่ก็เข้าเคแบงค์ของพี่มันก็จะให้สแกนบาร์โค้ดนี่เรากด500เราก็พิมพ์ไป500แต่เคแบงค์อ๋อแต่เคแบงค์เราต้องเข้ารหัสของเราอยู่แล้วเข้ารหัสอ๋อให้แฟนเก็บไปเลยใบเดียมให้มันขอไปเลยต่อไปเลยเราแบบอะไรเงี้ยแต่มันก็จะฮะคือแฟนเราก็รู้รหัสไงก็รู้ไงเออแต่ก็ห้ามเรากดไม่ได้ไงจะกดนะเราจะเที่ยวทำไมอ่ะวันนี้วันเสาร์จะไปกับเพื่อนนะปัญหาคือพอสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเงินในบัญชีเหลือ10บาทแล้วเมียโยกโยกไปแล้วเมียโยกไปหมดแล้วแล้วกลับบ้านก็ถึงบอกไงว่าภรรยาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงนะยอมเนี่ยมันจะไปดักรอเราก่อนตลอดครับจะไปดักรอที่ทางเข้าอ่ะดักรอตลอดจะไปเร็วกว่าเราก้าวนึงตลอดครับเหมือนเป็นโคนันอะไรเงี้ยรู้ทันหมดเออไวนาดูมสปีดเข้ายิงประตูเหมือนวิญญาณซาร่าเข้าสิงเมื่อวานก็เล่นยิงด้วยเหรอพี่มีป่ะมีวานาดูมมีผมหมายถึงว่าเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าป่านะครับคุณประกรณ์บอกรหัสผมคนอื่นก็รู้ทำอะไรไม่ได้กระตังไม่มีอ๋อเออยังดีมีบอลบุนเดสลีก้าให้ดูฮะบุนเดสมีด้วยเหรอฮะน่าจะลีกรองป่ะหรือไงเอออาจจะเป็นลีก้า2มากกว่าพวกลีกใหญ่ที่เขาลีกหมดนะครับครับจะเป็นลีกล่างนะครับลีกล่างนะลีกอาจจะเป็นลีก้า2อย่าง J2 เงี้ยอ่ะ J ไอ้ลีกของญี่ปุ่นลีกรองเงี้ยเขาก็จะเตะกันใช่ๆๆเพราะมันไม่ค่อยมีตัวทีมอังกฤษก็มีลีก1อะไรเงี้ยนะเตะอยู่เข้าป่าน่าจะเป็นป่าบนเกาะร้างนะครับไลฟ์11ช่วงบ่ายมาไม่เคยตรงเวลาเลยแต่ตรงนี้แหละเป็นจุดขายใช่พาไปเที่ยวทะเลด้วยภรรยาท่านเจ้าสำนักคนเดียวหรือเปล่าครับนะคุณปอนนั่นไงนะไม่เอาหน้าผมเพิ่งรู้ครับว่าตีงูสิงตายผิดกฎหมายวันก่อนผมปล่อยมันเลื้อยผ่านหน้าผมแบบสบายใจเลยครับเหรอแล้วจริงๆผิดป่ะผิดหรอไม่รู้จริงๆมันผิดตีงูตายผิดกฎหมายด้วยหรอไม่รู้ไงเป็นงูอะไรเป็นงูแบบงูหายากเหรอครับอันนี้ผมไม่รู้จริงนะกัดคอรัดตรงไหนคะผูกคอมุกนี้เล่นกันแบบว่าเขามีมุกว่าถ้ากัดแขนก็ให้รัดต้นแขนถ้ากัดที่ขาก็ให้รัดต้นขาครับ
ถ้ากัดที่รังสิตอ่ะให้รัดที่หลัก4ไงเดี๋ยวการพิษแล่นก็สู่อนุสาวรีย์ชัยอะไรเงี้ยโอ้ขอข่าวฟุตบอลด้วยครับมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพลิกไปดูลองดูใน Star Soccer รายวันดีกว่านะครับหน้า1ตาไก่ไลฟ์บัปเป้มีกริสมันก็เจออัลเบเนียนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพรีวิวอาลินกาที่ว่าไม่ฟิตถ้าเรื่องของสโมสรเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเตรียมที่จะคุยสัญญาฉบับใหม่กับปอป็อกบานะครับป็อกบาเป็นไงป็อกบาก็ยังสำคัญอยู่นะกับแมนยูไนเต็ดนะพี่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ตำแหน่งของเขาถ้าเอาชัวร์หน่อยก็คือเล่นตำแหน่งตรงเนี้ยได้เพราะมันปักหลักตรงกลางเล่นกับแม็กโทมิเน่ใช่ครับเป็นตัวแบบขับเคลื่อนเกมอะไรเงี้ยไม่ต้องมาอยู่สูงมากครับแต่จริงใจจริงก็ยังอยากเห็นป็อกบาเนี่ยขยับไปเล่นตัวบนนะตัวแบบทำเกมอะไรเงี้ยเป็นว่ามันหาคนที่มายืนคู่กับแม็กโทมิเน่แล้วเล่นได้เนี้ยแบบไม่ได้มาติชก็อาจจะโรยลาแล้วอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็มีข่าวฟิปโปรนะครับฟิปโปรก็เป็นพวกแบบเป็นทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของฟีฟ่าเขาบอกลิเวอร์พูลติด7คนเลยเหรอติเว้ยเดี๋ยวมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมไม่เยอะไปเหรอเนี่ยมีมันมีอะไรอะแมนซีหรือบาร์ซ่าอะไร9คน11คนไม่ใช่ลิเวอร์ไม่แต่วันนี้มันเป็นแค่55รายชื่อประกาศรายชื่อออกมาก่อนที่จะเป็น11คนที่เป็นสุดท้ายจริงๆอะไรเงี้ย7คนของลิเวอร์พูลอ่ะคือทางฟีฟ่าเขาประกาศมานี่เป็นรางวัลของฟีฟ่าประกาศมา55คนครับลิเวอร์พูลมา7ครับนะก็มีอลิซงมีเทรนต์เลสเซนเดอร์อาโนแอนดี้โรเบอร์สันครับฟิร์กิลฟันไดครับแล้วก็3ตัวบนครับซาร่าติดแน่นอนแล้ว1ซาร่ามาเน่ซิมิโนเลยแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยอย่างที่ติบอกนะครับบาร์เซโลน่ามี11ดึกบอกมาดริดมา9แมนเชสเตอร์ซิตี้มา8ครับนะเฉพาะ4ทีมนี้ก็กี่คนแล้วอ่ะ20 28 35คนแล้ว4ทีมนี้ป้าไป35คนแล้วนะก็รอดูว่าประกาศออกมาจะใครจะได้รางวัลแล้วก็11 อะไรนะทีมยอดเยี่ยม11 คนเนี่ยจะเป็นอันนี้มันคะแนนมาจากนักเตะอาชีพทั่วโลกนะฮะโหวตแล้วเขาจะให้คนหนึ่งก็จะให้เลือกโก้หนึ่งตำแหน่งกองหลัง4คนกองกลาง3กองหน้า3นะแล้วก็เอาคะแนนมารวมแต่ว่าไม่ให้เลือกนักเตะเพื่อนร่วมทีมไม่เลือกเพื่อนร่วมทีมนะครับครับผมไม่ดูอันนี้ไปแล้วนะครับคุณกุ๋ยไม่เคยฝันถึงงูรัดเพราะว่ามีเมียเป็นเจ้าของชีวิตไม่ใช่คู่ชีวิต งูชกไข่ที่ออกข่าวน่ากลัวจัดงูชกไข่ไม่ได้หรอฉกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนดูก่อนมีด้วยเหรอผมไม่เห็นเลยนะงูชกอ๋อไอ้ที่อยู่ในห้องน้ำไงที่เขาตอนนั้นที่มันจะมีเรื่องของงูเข้าไปซุกอยู่ในแบบห้องน้ำเยอะแล้วมีอยู่ข่าวหนึ่งคือเขาคงนั่งซ่วมแล้วเขาไม่ได้เห็นไงมันก็ฉกไข่อ๋อฉกไข่เลยอันนี้คือฉกไข่จริงใช่แล้วก็ไปโรงพยาบาลมันน่ากลัวคือบางทีแบบมันขดอยู่เราปวดมากเราวิ่งมาปุ๊บไม่เห็นนะเราก็รีบเข้าแบบเออน่ากลัวจริงน่ากลัวเลือดอาบมาเลยสเปนเตะอีกทีวันไหนสเปนเหรอเดี๋ยวติลองเช็คดูหน่อยครับมันเพิ่งเตะไปเมื่อวานนี้เองเนี้ยผมเชียร์เยอรมันเล่นขัดใจมากนะเมื่อวานก็มีนาบี้มีแวนเนอร์นะครับโทนี่โคลสโอ้โหแต่ว่าฟันไอเดอร์ลิกอะสเปนเตะวันที่9นะครับวันจันทร์เจอกับหมู่เกาะแฟโรนะฮะโอ้งานยากลูบเมื่อวานใครได้เห็นดิกไอติได้เห็นเดอร์ลิกไหมเดลิคทำเสียจุดโทษเอาละเสียไงหรือวะยังไงครับก็คือแบบเยอรมันไม่รู้ใครกระชากมาแล้วก็เดลิคบล็อกครับเปิดแล้วบล็อกปุ๊บบล็อกได้บอลลอยเดลิคหันไปแบบจะสั่งการเพื่อนทำมือหล่นมาโดนมือเสียแฮนด์บอลโอ้เดลิคมันมองไม่เห็นบอลไงมันนึกว่าบล็อกอาจจะนึกว่าบอลออกหลังแล้วอะไรเงี้ยแล้วหันมาแบบจะชี้สั่งเพื่อนอ่ะบอลลอยมาเงี้ยแบะผมเห็นมันเสียจุดโทษมันมีนักเตะฮอลแลนด์แบบทุบพื้นโมโหไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นเดลิกว่ะหรือไม่ก็เดยองนะครับโอ้โหเดลิกฤดูกาลนี้แบบดวงไม่ค่อยเหมือนกับชีวิตไม่ราบรื่นแล้วอ่ะนะต้องไปทำบุญแล้วนะเพราะว่ากับยูเว่ก็เป็นตัวสำรองครับล่าสุดอาจจะกลับมาเป็นตัวจริงแต่ว่า
ผลงานก็ไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไหมจริงโดนนาโปลียิงไป3ลูกอ่ะครับใช่ไหมยังดีว่าทีมชนะนะเมื่อเช้าดูบราซิลกับโคลอมเบียมันมากอ๋อเหรอ2เหรอ2 2เหรอใช่มั้ยน่าจะจําไม่ผิดแล้วเนย์มาร์ลงใช่ไหมฮะผมเห็นเขาแชร์กันไอเนย์มาร์เนี่ยไม่ได้เล่นเกมในฟุตบอลมา3เดือนแล้วนะไม่น่าเชื่อจริงลงเล่นทีมชาติใช่ไหมทั้งทีมชาติทั้งเปเช่เลยพี่ไม่ได้มีส่วนเลยเมื่อวานคุณเจมจัดเจ้าสำนักเต็มข้อเลยครับโอ้เอาละไอเจมไอดิ๊กเข้ากับดิ๊กดิ๊กก็ตัวชงเลยดิเมื่อวานนี่มันไอเจมนี่มันเป็นคนที่มันยังไงครับพี่แม่เดี๋ยวใช้คำว่าชั่วเลยต้องใช้คำว่าอะไรฮะชั่วแหละอย่าไปเชื่อมากนะฮะเวลาพวกไอเจมหรือว่าพวกสามแสบเลยพูดถึงผมแบบว่าเอาผมไปนินทาเนี่ยครับมันพวกนี้มันแบบใส่สีตีไข่ทั้งนั้นครับนะไอซ์แลนด์ของกิลฟี่ผมสูงกี่เมตรครับพอจะได้ค่าหนังสือกำลังภายในไหมครับอะไรอ่ะคุณเกษมค่าหนังสือกำลังภายในคืออะไรสูงกี่เมตรอ๋อไอซ์แลนด์ก็เตะไอแลนด์ต้องยิงอ๋อต้องชนะ2ลูกใช่อ๋อต้องชนะ2ลูกอ่ะดูมาแล้ว2ลูกเจอมอโดวาคุณอ้อยทิพย์คุณอ้อยขออภัยคุณอ้อยทิพย์บอกว่าคุยเรื่องหนังสือโอเว่นหน่อยครับโอเว่นนี่เห็นบอกว่าใส่นิวคาสเซิลยับเลยก็ใส่หลายๆประเด็นนะโอ้โหกูไม่ได้ย้ายมาทีมนี้เลยถ้าให้เลือกได้ก็ไม่เอาหรอกโอ้โหทำไปทำไมวะโอเว่นก็ขายหนังสือเนี่ยแล้วเชียร์เลอร์ก็โมโหดิใช่แต่เชียร์เลอร์ก็ไปเปิดเขาก่อนเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ไปเปิดก่อนอ่ะมันมีข่าวมาจากโอเว่นเขียนถึงไม่ใช่เหรอแต่ไม่ได้เขียนถึงเชียร์เลอร์ไงแต่เขียนถึงนิวไงเขียนถึงนิวแล้วเชียร์เลอร์เขามีความเป็นแบบโอ้ตูนามิจอดี้เขาตูนามิอยู่แล้วเขาเล่นทวิตเตอร์อยู่แล้วเขาก็เลยแบบใส่เลยเขาก็แท็กแชร์เลยว่าแบบเออเสียดายเงินเหมือนกันว่ะแสนสองต่อสัปดาห์โอเว่นก็ไม่ยอมโอเว่นมึงก็อยากย้ายดิตอนนั้นอ่ะได้ข่าวแบบเอออยากย้ายมาลิเวอร์พูลกูด้วยตอนนั้นแต่ว่าหลังไมค์เขาคงแบบ WhatsApp คุยกันน่ะบอกเอ้ยเดี๋ยวเราใส่กันหน่อยใส่กันหน่อยเว้ยใส่กันหน่อยช่วยโปรโมทหนังสือผมหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้ไงใช่ป่ะแต่ที่มันมีประเด็นกันตั้งนานละตั้งแต่ตอนเนี้ยเหรอใช่ตั้งแต่เชียร์เลอร์คุมทีมไงพี่แล้วปีตกชั้นนัดสุดท้ายไมเคิลโอเว่นงองแงไม่ลงเชียร์เลอร์อ้าวเหรอที่เจอวิลล่าใช่นัดชี้ชะตาเชียร์เลอร์บอกโอเว่นลงเป็นตัวสำรองนะโอเว่นแบบผมแบบไม่ไหวนะแต่ทุกคนรู้กันว่าโอเว่นน่ะนิวจะตกชั้นหรือไม่ตกโอเว่นจะแยกทางอยู่แล้วเขาไม่อยากลงเดี๋ยวมันเจ็บเจ็บแล้วเขาไปร่อนโบชัวแบบจะย้ายทีมไม่ได้ก็ไม่อยากลงแล้วเชียร์เลอร์แบบสั่งให้วอร์มให้ลงเนี่ยโอเว่นไม่เต็มใจไม่เต็มใจแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ถูกกันเลยแล้วก็นั่นแหละโอเว่นมันก็เหมือนแบบมีปมว่าแบบเชียร์เลอร์แม่งแบบเอาตัวเองแบบเป็นให้แบบเป็นตาบ่าว่าแบบเออก็โอเว่นไม่ยอมลงเห็นไหมทีมก็เลยแพ้วิลล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายลงนะแต่มันไม่ค่อยเต็มใจอะไรเงี้ยก็พูดยากเราไม่รู้เราไม่รู้รายละเอียดเราไม่รู้รายละเอียดแต่ว่านั้นคือณตอนนั้นเขาก็รู้กันแล้วแหละว่า2คนนี้มันเริ่มไม่ถูกกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ผ่านไปเกือบ10ปีเนี่ยจนโอเว่นหมอกหนังสือมันก็เลยมาใส่กันอีกรอบนึงครับแต่ภาพโอเว่นก็ไม่ใช่ภาพที่ดีอ่ะในสายตาของแฟนบอลหลายๆคนน่ะใช่มั้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยครับนะแฟนบอลนิวคาสเซิลก็รู้สึกว่าก็มันจะชอบไงอ่ะพี่ส่วนแฟนแมนยูเขาก็ไม่ได้รักอะไรมากก็เหมือนกับมาช่วยทีมนิดหน่อยอ่ะไลอันบาร์เบิ้ลเก่งระดับติดทีมชาติทำไมระดับสโมสรไม่มีทีมใหญ่สนใจขอฟังความเห็นคุณกุ่ยคุณติหน่อยครับคุณไตเติ้ลบอกเขาไปกาลาตาสไลด์แล้วนี่ฮะจากฟูลแลมใช่ไหมจากฟูลแลมก็กับทีมชาติอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญแบบว่าอยู่ในแผนการทำทีมของโค้ชอะไรเงี้ยครับแล้วก็นักเตะแบบนี้มันจริงๆคือนักเตะแบบนี้มันก็มีทีเด็ดนะคือถ้าชั่วครั้งชั่วคราวเดือนเจอกันเดือนละครั้งมันเล่นให้ทีมชาติครับมันยังซื้อทีเด็ดของบาร์เบิ้ลได้แต่ว่าได้เพราะมีฝีเท้าไอ้มีแบบพรสวรรค์อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ากับระดับสโมสรเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องของความสม่ำเสมออะเรื่องของทัศนคติหรือความเป็นมืออาชีพที่บางทีบาร์เบิ้ลอาจจะมีไม่ถึงที่ผู้จัดการทีมหรือโค้ชเขาวางเอาไว้อะนะครับคือบางทีการที่นักเตะสักคนนึงแบบอยู่กับทีมไหนได้ไม่นานเนี่ยมันก็อาจจะบอกคุณลักษณะบางอย่างได้ว่าเออบางทีเขาอาจจะมีปัญหาในการเข้ากับสังคมไหมเออหรือว่าความคิดแนวคิดบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเป็นมืออาชีพบ้างไหมถ้ามองแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องลบของเขาอะนะแต่ว่า
มันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยเรื่องวินัยเรื่องวินัยอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญครับอาจจะความติดส่วนตัวอะไรงี้ไหมอาจจะแบบไม่ค่อยอยากอยู่ก็เป็นไปได้ครับนะแต่กับทีมชาติเนี่ยมันโค้ชเขาพร้อมที่จะวัดพร้อมที่จะซื้อกับพรสวรรค์ที่เขามีเพราะมันเจอกันแค่เข้าแคมป์แป๊บแล้วก็แยกย้ายละครับแล้วนักเตะบางคนนี่คือแบบพอเล่นทีมชาติเขาแบบเหมือนกับว่าบิ้วตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่บาเบลเนี่ยคือก็อายุอานามเยอะแล้วนะฮะก็เขาอยู่ในช่วงที่แบบจะไปแบบจะไปทีมใหญ่จัดอะไรมันก็ไม่ได้แล้วมันก็แบบช่วงท้ายละลินการ์ดทันเจอเลสเตอร์ไหมก็น่าจะแหละมันแค่ป่วยเองนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาก็เกมทีมชาติกลับมาก็น่าจะหายทันละนะครับอีกตั้งอาทิตย์นึงเก๋าไม่ขึ้นครับคืออะไรฮะเจอเมียเหรอไอ้เลิกแม่งเอาไปเล่าแน่นอนเลยเก๋าไม่ขึ้นเนี่ยไม่ไอ้เลิกก็ไอ้เจมนี่แหละคือไอ้เลิกนี่แหละนะครับสวัสดีครับคุณกุยคุณติเบื่อคิดถึงบอลลีกสเปนแต่อีกไปแล้วนะฮะเมื่อไหร่จะได้เจอนิวคาสเซิลนะใครครับใครถามลิเวอร์พูลเดี๋ยวก็เจอแล้วนี่เดี๋ยวกลับมาเล่นในแอนฟิลด์เจอนิวคาสเซิลแล้วใช่ใช่ไม่เกินนัด2นัดนี่แหละนัดต่อไปเลยนัดต่อไปเลยใช่ไหมคู่แรกด้วยคู่แรกด้วยเหรอคู่แรกวันเสาร์คู่แรกเช็คบินเลยแต่หัววันเลยกลัวจะเป็นเหมือนสเปอร์ดิเสียวโอ้พี่นิวคาสเซิลมันไม่หือไม่อือที่แอนฟิลด์มานานแล้วแต่ในที่เซนต์เจมส์พาร์คยังมีเถียงบ้างแต่ถ้าไปเยือนแอนฟิลด์นิวคาสเซิลเนี่ยอ้าวแล้วที่ผ่านมาไปเยือนสเปอร์ก็โดนไม่ใช่เหรอสเปอร์มันเหมือนแพ้ทางนิวนิดๆแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยตบคว่ำตลอด เจอนิวที่แอนฟิลด์อ่ะจริงๆไม่มีทรงเลยนิวอ่ะ ไม่มีฟุตบอลลีกเงียบเหงาเราดูทีมชาติอังกฤษวันนี้แทนนะครับเมื่อคืนนี้ถ้ามี VR เนี่ยเยอรมันกับฮอลแลนด์จะไม่ได้ทีมรับประตูอ๋อโอเคนะครับเออเนี่ย VR ก็ไม่ได้ใช้แบบตลอดทุกทัวร์นาเมนต์นะเออเอาเข้าจริงๆเพิ่ง2นัดเองครับอย่าไปคิดอะไรมากเอาผลงานของเราก่อนดีกว่านี่หมายถึงทีมชาตินะกลับมาเรื่องรหัสต่อ ผมเชียร์เยอรมันอยากให้ครอปคุมเยอรมันมากครับเฮียโยคิมล้วงทำบอลมาตรฐานตกไปเยอะครับตั้งแต่แบบถูกแฉว่าเป็นจอมล้วงนี่รู้สึกชีวิตเลิฟนี่มัน แล้วเขาก็ล้วงปกตินะ แต่อีกคนตัดคลิปอ่ะมันรีไปรีกลับแบบเป็นสแครดมันต้องมันล้วงแล้วมาดมนี่มันก็ไม่ไหวแล้วแล้วนะแบบที่เขาแบบผมไปดูแบบว่าคีมอะไรเงี้ยแบบมันไหนทอดสดเงี้ยเออมันได้ลมมากนะพี่แบบผู้บรรยายนอก no oh my god Joachim มันถ่ายทอดสดอยู่แกพี่ลองคิดดิถ้าแบบเป็นพี่แอนดี้ภาคอยู่เนี่ยยังไงอ่ะไม่นะไม่พี่ดิทไม่นะครับไม่นะอย่าโอ้สีหน้ากำลังเคร่งเครียดเลยครับโยคิมเลิฟแล้วไม่โยคิมเลิฟแบบเป็นรถพี่จะพากันอ่ะพี่แล้วก็เครียดครับเครียดอยู่จะพากยังไงพยายามแก้ให้แต่เลิฟนี่แหมเขาก็น่าจะแหมพอรู้ว่ายังไงพี่กล้องเขาจับเป็นข่าวไปแล้วจับตามองก็มันก็ต้องแบบควบคุมตัวเองหน่อยนะเขาธรรมชาติไหมแต่เขาขอโทษแล้วแหละเขาบอกว่าเขามันเป็นปฏิกิริยาแบบธรรมชาติของเขาเขาแบบเขาจะระวังแล้วกันต่อไปนี้เขาบอกเนี่ยก็ไม่เห็นระวังเท่าไหร่ก็จะไปแบบจะคอยดูแลคราวนี้ว่าแบบอะไรเงี้ยก็อ่ะพี่คิดเห็นยังไงมั่งเรื่องโยคิมเลิฟทำเยอรมันตกลงก็เขาอยู่นานไปไหมตอนนี้ได้แชมป์โลกไปแล้วพี่ว่าต้องรอดูยูโรไม่พอดีมันมีแชมป์โลกมันมีบอลโลก2018มาอีกไงแล้วไปล้มเหลวจัดใช่ไหมล้มเหลวล้มเหลวหนักเลยแก้มือปะก็ดูแล้วทัวร์นาเมนต์นี้น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายปะทัวร์นาเมนต์วัดเขาอะถ้าเกิดว่ากลับมาได้อันนี้พูดถึงยูโร2020ถ้ากลับมาได้เนี่ยเลิฟก็น่าจะอยู่ต่อทีมบอลโลก2022ครับแต่ว่าถ้าไม่ได้แชมป์หรือว่าตกรอบแต่เนิ่นๆนะครับผลงานไม่ดีนะเลิฟก็น่าจะไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่ามัน3ทัวร์นาเมนต์แล้วนี่ใช่ไหมยูโร2016ก็แพ้ฝรั่งเศสครับรอบรองมั้งนะครับหรือว่ารอบ8ทีมนี่แหละท่านยูโรนะ2016ยูโร2016ใช่ไหมแพ้ฝรั่งเศสหรือเปล่ารอบรองแหละพี่ว่าถ้าจำไม่ผิดใช่ๆรอบรองคือบอลโลกเป็นแชมป์ใช่ไหม2014พอยูโรเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยแล้วฝรั่งเศสเข้าไปชิงแล้วแพ้โปรตุเกสเนี่ยเลิฟเลิฟทำตั้งแต่ยูโร2008ก่อนเลยอ่ะทัวร์นาเมนต์แรกของเขาคือรองแชมป์แพ้สเปนฟุตบอลโลก2010บอลโลก2010บอลโลก2010โอ้โหสวยถล่มอังกฤษถล่มอาร์เจนแต่ว่ามาแพ้ไปแพ้สเปนรอบรองโดนปูโยมงใช่อ่ะ2012แพ้อิตาลี
อ๋อบาโลเตลลี่โดนเกียนโอโดนบาโลเตลลี่ยิงไป2ลูกแต่จะเห็นว่าแต่ว่าตกรอบรองแต่จะเห็นว่ามาตรฐานของเลิฟเนี่ยมันเข้ารอบลึกตลอดมันเข้ารอบรองใช่เข้ารอบรองตลอดอ่ะแล้วพอมา2014เปี้ยงเลยเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โลกใช่ทีนี้พอ2016ก็เข้ารอบรองนะถ้าพี่จำไม่ผิดนะรอบรองรอบรองแพ้กิสมันไงโดนกิสมันใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ารอบรองหรือรอบ8ทีมไงรอบใช่ป่ะยูโร2016น่าจะรอบรองน่าจะรอบรองครับแล้วก็พอบอลโลก2018นี่ทีนี้ไปเลยรอบแรกถูกป่ะแพ้เกาหลีด้วยใช่ใช่แพ้2นัดอ่ะแพ้เม็กซิโกแพ้เกาหลีครับแล้วก็เนี่ยคราวเนี้ยคือมันชัดมันถ้าเกิดว่าผลงานไม่ดีชัดๆอีกเนี่ยคือเขาก็อยู่มา10มันจะถ้าจบยูโรก็คือ12ปีถูกป่ะถูกครับมันก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมละนะผมว่าเขาอยู่นานแหละแต่ว่าอย่างที่พี่กุ้ยบอกคือมันล้มเหลวไปหน่อยไงล่าสุดเขาก็คงอยากแก้มือแต่มันต้องได้โอกาสเขาอยากแก้มือล้มเหลวในบอลโลกไปแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าอุ้ยล้มเหลวปุ๊บต้องไปเลยแต่ว่าครับเขาต้องได้โอกาสทำทีมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ซึ่งน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์นี้แหละนะครับอย่าพึ่งสิครับให้คุมผงสัก10ปีนี่หมายถึงว่าเจอเรนครอปนะบัตรไม่มีเงินก็หัวแตกสิครับพิตินะเมียผมกลัวผมถึงขั้นต้องสับมะละกอให้กินทุกวันโอ้โหไอดอลนะฮะคนนี้ใครอ่ะหมายถึงว่าทำไมเออไม่รู้สิผมเก็บเงินเอาไว้ไปเที่ยวปีที่แล้วได้20ปีอ๋อได้20ปีรวมปีนี้ได้40แล้วครับหมายถึงว่าเก็บปีละ20โอเคพยายามต่อไปนะฮะชีวิตแบบว่ารันทดขนาดนี้ฮะไลฟ์สดแกงูสิงมั้งครับจ้าเลยถูกจับพวกที่จับงูมาขายก็จับอ๋อไลฟ์สดเอางูสิงมาแกงเหรออ๋อโอเคอาจจะไม่ได้โดนจับเรื่องฆ่างูสิงแต่อาจจะจับเรื่องอะไรกินงูไม่แน่ใจอะไรครับอ่ะ11คนเนี่ยต้องอลิซงเทรนฟันไดเดอลิกโรเบิร์ตสันเดยองอีลิกเซนแบรนโดซิวาซาร่าฟิมิโนมาเน่อันนี้คุณไปวัดคาดมาครับปาม่าทีมใหม่ของดาเมียนใช่ปาม่าทีมเดียวกับที่มีคดีล้มละลายหลายปีก่อนหรือเปล่าใช่ครับทีมเดียวกันนะครับทีมจริงๆก็มีหลายทีมที่ล้มละลายนะนาโปลีก็เคยล้มละลายนะครับช่วง2002 2000แถวๆนั้นแหละ2006หรือไงเนี่ยจำไม่ได้ละแถวๆนั้นแล้วเขาแก้กลับมายังไงก็ไอ้เจ้าของคนปัจจุบันเดลอเรนติสก็ไปซื้อสโมสรกลับคืนมาแล้วก็ไม่ถ้าล้มอะไรล้มอะไรโทษของเขาคืออะไรล้มอะไรเขาไม่โดนยุบทีมเหรอไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆมันต้องยุบทีมแหละล้มอะไรอ่ะมันก็ต้องยุบทีมอ่ะแล้วรอดได้ไงแต่เขาคงมีหลักเกณฑ์ว่าในเวลาเท่านี้หามานะอะไรงี้ป่ะหรือนี่จริงๆมันน่าจะหมดไปแล้วอะมันล้มละลายไปแล้วนั่นน่ะดิผมยังงงถ้าอย่างนั้นแต่ลักษณะมันเหมือนกอบกู้สโมสรคือไปซื้อสโมสรมาใหม่แต่ว่ามันจะซื้อจากใครก็ไม่รู้นะมันคงมีหลักเกณฑ์ของมันว่าจะเข้ามาช่วยทันท่วงทีที่แบบอะไรอย่างงี้ไม่มันล้มละลายไปแล้วเอาเหรอมันล้มไปเลยชื่อก็เอามาใช้ไม่ได้ตอนนั้นนะคือขั้นตอนมันคือเหมือนเดลอเรนติสเข้ามาเหมือนสร้างทีมใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปขอซื้อชื่อกลับมาใช้ครับในอีกปี2ปีต่อมาอะไรแบบเนี้ยเดิมมันต้องใช้ชื่ออื่นไปก่อนชื่ออะไรนาโปลีสปอร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละเนเปิลสปอร์ตคือจะใช้นาโปลีไม่ได้อ่ะจนระยะเวลานึงถึงจะซื้อชื่อกลับมาได้แต่ว่าพอมันจริงๆมันล้มไปแล้วมันก็ต้องล้มอ่ะแต่ตัวสนามตัวอะไรมันคือมันยังอยู่ของมันใช่ไหมก็พี่ว่ามันคงเป็นลักษณะไปเมื่อไม่รู้ว่ะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือเหมือนไปซื้ออะไรมาใช่ไหมแต่ว่าตามข่าวตามข้อมูลก็คือเลยลอนติสเนี่ยไปซื้อสโมสรมาแบบกู้กอบกู้มาอีกครั้งหนึ่งแบบเนี้ยเดอริกที่เดี๋ยวกันนะเดอริกที่ดีปีที่แล้วเพราะระบบนะครับแล้วก็กองกลางอาแจ็กซ์ดีด้วยนะพาลิกก็เลยไม่เยอะแต่ผมตามไลฟ์ของจานมาเพราะเขาเผาจานนี่แหละอยากรู้ว่ามีคนแบบนี้จริงๆเหรอจานนิสัยดีกว่าที่เขาเผาเยอะครับนะคุณเกษมนี่รู้จักกันจริงครับโอเว่นนี่ตำนานเบอร์7แมนยูไนเต็ดเลยนะครับแต่หลังโรนัลโดเบอร์7นี่โอเว่นดีสุดแล้ว แน่ก็ตามหงมาก็เพราะโอเว่นนี่แหละรู้เลยว่าพี่กุ้ยรักงานจริงเพราะเรื่องเก่าไม่ขึ้นนี่แหละ จัดนี่ก็สนักหนักเลยครับพี่กุ้ยนะเจอมนิวถูกแล้วครับท่านเจ้าสำนักนะคุณกุยแต่งตัวเหมือนเพิ่งซักผ้าเสร็จ
อันนี้เสื้อโรงเรียนนะว่าพอดีน้องดูเสื้อซะก่อนครับน้องโป้งน้องโป้งน้องโป้งรุ่นน้องที่โรงเรียนนะที่เทพศิรินทร์ก็ทําเสื้อนี้มาให้เค้ามีกลุ่มนักเรียนเก่าของเค้าเค้าทําเสื้อเพราะว่าเทพศิรินทร์เขียวเหลืองไงแล้วตรงนี้ปกติต้องเป็นอะไรนะถ้าเป็นของจริงมันต้องเป็นยี่ห้อเค้าอ่ะครับ Black อะไรสักอย่างอ่ะใช่มั้ยอันนี้ก็เป็นเทพศิรินทร์ก็เดี๋ยวจตุรมิตรนะก็ศิษย์เก่านักเรียนเก่าทั้ง4สถาบันก็น่าจะเฝ้ารอคอยกันอยู่นะครับควบคุมแล้วผลงานเลยแย่เลิฟรอครอปครับมารับงานแทนใจเย็นนะฮะทำไมบอลชาติไทยคือชาติไม่ใช่หรือปล่อยให้นักเตะเวียดนามใส่เสื้อสีแดงเขาจะต้องใส่เสื้อทีมเยือนแต่ของเราเนี่ยเราใช้สีน้ำเงินมาเป็นหลักนะใช้สีน้ำเงินเป็นหลักนะครับครับสีหลักตอนนี้คือสีน้ำเงินนะครับฟิออลก็ล้มละลายยุบทีมไปสร้างทีมใหม่มายุบลงไปเล่นลีกล่างครับต้องเปลี่ยนชื่ออย่างฟิออลก็ต้องเปลี่ยนชื่อแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมั้งนะครับอิตาลีส่วนใหญ่ใช้สนามของเมืองนะครับอันนี้มันค้างละเครื่องของพี่นะครับเหมือนจะค้างจริงนะเนี่ยของผมก็ด้วยนิดนึงอาจจะนี่เหมือนกลับมาละเมื่อกี้เมื่อสักครู่คนหายไปครับเอาละนะครับก็นี่ตีบ่ายโมงสิบละครับนะพี่พี่ออกตีอะไรตีสองเผลอเดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตกลางคืนจนชินแล้วเหรอพี่กุลเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกเป็นบอลลีกก็บอลลีกล่างลีกเล็กนะครับครับก็ลุ้นทีมชาติกันแล้วกันนะมีอย่างน้อยก็มีอังกฤษเตะมีเซอร์เบียเตะกับโปรตุเกสมีฝรั่งเศสลงเล่นนะครับก็แล้วก็ติดตามข่าวของทีมชาติไทยไปตอนนี้กระแสหลักในหน้าสื่อโซเชียลก็คงจะเป็นเรื่องของทีมชาติไทยนี่แหละครับนะครับปลุกใจสู้อินโดเจเชื่อทำได้นะครับครับโอเคก็ถอนตัวไป2คนนะรู้สึกธีรดลกับทิติพันธ์2นิ้วเลยครับเจ็บเขาเรียกนิ้วฉ่ำกับนิ้วพ่วงอ้าวเหรอก็นิ้วฉ่ำก็ฉ่ำรัศมีฉ่ำรัศมีพ่วงจันทร์นามสกุลพ่วงก็พ่วงจันทร์ชื่อนิ้วเหมือนกันนะแต่ว่าการจัดตัวการจัดทีมของนิชิโนก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคือกล้าใช้แบบระบบฟอลนายแล้วก็ปรับตำแหน่งการยืนของทิติพันธ์อะไรเงี้ยขยับขึ้นไปยืนตัวบนอย่างเงี้ยนะน่าสนใจแล้วก็ซูเปอร์โชว์ก็เล่นได้ดีมากนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่านัดต่อไปไปเยือนอินโดนีเซียเนี่ยเกมจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าโจทย์สำคัญจริงๆนะครับครับอ่ะสวัสดีพี่ติดตามตลอดชอบชอบชอบเท่ดีครับซักผ้าไปท่อง Never Give Up สวัสดีครับเจ้าจำนักลิเวอร์พูลยังโดนโอเว่นเผาเลยครับโอเคไปเจอหลาดไงใช่ไหมเรื่องของเจอหลาดขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์นะวันนี้ก็เชื่อว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะกำลังจะเปิดโทรศัพท์ครับประมาณเดี๋ยวคงมาแล้วล่ะไลฟ์คงมาแล้วประมาณไม่ได้รู้เลยว่าจบแล้วนะฮะไม่เป็นไรดูย้อนหลังดูย้อนหลังไปนะครับวันนี้มาเร็วก็คงจะตกใจกันเรายังตกใจเลยเดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์งานกันนะครับตกใจตัวเองแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ติกับดิ๊กนะครับจะมาไลฟ์ตรงนี้ส่วนใครอยู่ใกล้ๆสุพรรณบุรีเดี๋ยวไปเจอได้นะครับพี่จอมบอบูแล้วก็ผมนะก็ไปร้านกาแฟ VR Coffee นะเขาเชิญไปพูดคุยเรื่องของลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดอะไรแบบนี้แหละครับกี่โมงพี่เขางานเขาเริ่มบ่ายโมงเห็นว่านะก็คงบรรยากาศคงสบายๆแหละนั่งในร้านกาแฟอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เขาเป็นกิจกรรมของร้านเขาจะมีทุกสัปดาห์อยู่ละมีเรื่อยๆเดี๋ยวเชิญนักเขียนมาบ้างเชิญใครหลายๆคนในหลายๆวงการนะครับครับอ่ะก็วันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณจรัญนะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ